นุ้ยนุ้ยอยู่ปะเนี่ยนุ้ยอ้าวป้าเชอรี่สวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะเป็นไงมาไงคะเนี่ยถึงแวะมาหาหนูถึงที่บ้านนี่นุ้ยไม่เจอกันตั้งนานแกอ้วนขึ้นปะเนี่ยก็นิดนึงอะค่ะพอดีว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านอะค่ะอยู่บ้านนั่นแสดงว่าแกไม่ทำงานหรอทำสิคะพี่ออนหนูเนี่ยเป็นนักเขียนบทละครสั้นอะค่ะส่งงานผ่านออนไลน์ได้ก็เลยไม่ต้องเข้าบริษัทหนูก็เลยอยู่แต่ฮะนักเขียนงั้นก็ไส้แห้งน่ะสินี่หนุ้ยเธอต้องดูออนเป็นตัวอย่างนะจบนอกไม่พอแถมได้เป็นเลขาผู้บริหารบริษัทใหญ่โตได้เงินเดือน 5-60,000 เลยนะว่าแต่ป้ากับพี่ออนมาหาหนูถึงที่นี่เนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรมากหรอกฉันแวะมาทำธุระแถวนี้เลยกล่าวว่าจะมานอนพักบ้านนุ้ยซะหน่อย แต่ว่าป้าก็น่าจะโทรบอกหนูสักหน่อยนะคะโหนี่นุ้ยเราเป็นญาติกันนะไม่ต้องโทรบอกก่อนเลยยังไงนุ้ยก็ต้องให้พวกเราพักอยู่แล้วคิดเล็กคิดน้อยไปได้โอ้นี่นุ้ยฉันกับแม่นั่งรถมาเหนื่อยอ่ะฉันกับแม่ขอเข้าไปพักในบ้านก่อนนะนุ้ยป้าวานนุ้ยช่วยไปเอากระเป๋าเข้ามาในบ้านให้ป้าหน่อยนะป้าแก่แล้วยกไม่ไหวขอบใจนุ้ยมากนะลูกเก่าแล้วว่าเหรอลูกเอางี้เดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่นะลูกนะลูกอยากได้อะไรแม่ซื้อให้หมดเลยคอลเลคชันใหม่ก็มาเลยพี่หนูพาไปไหมคะป้าเชอรี่คะหนูเอากระเป๋าวางไว้ให้ตรงนี้นะคะขอบใจมากจ้ะหนุ้ยหนุ้ยป้ารบกวนหนุ้ยขึ้นไปจัดห้องนอนให้ป้าด้วยนะขอ2ห้องนะอ้าวทำไมพี่ออนไม่นอนกับป้าเชอรี่ล่ะคะหุยไม่เอาหรอกเตียงบ้านเธอเล็กจะตายจะให้ฉันนอนเบียดกับแม่สองคนเนี่ยนะอึดอัดจะแย่ฉันนอนไม่หลับหรอกนะไหนๆเธอก็จะขึ้นไปจัดห้องอยู่แล้วจัดเพิ่มอีกสักห้องคงไม่ยากหรอกมั้งจริงไหมถ้ามันไม่ยากเนี่ยทำไมพี่ออนไม่ขึ้นไปจัดเองล่ะคะหุยฉันกับแม่เดินทางมาเหนื่อยจะให้ฉันไปทำได้ยังไงไหนๆเธอก็อยู่บ้านเฉยๆแล้วเธอก็ขึ้นไปทำให้หน่อยสิหนุ้ยไหนๆเธอก็ขึ้นไปจัดห้องละป้าวานเธอช่วยยกกระเป๋าขึ้นไปให้ป้าด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะยกกระเป๋าขึ้นไปให้นะคะหนุ้ยคราวหน้าคราวหลังอ่ะหัดซื้อขนมผลไม้ติดตู้เย็นไว้เยอะๆบ้างนะเวลาแขกมาจะได้มีของไว้กินบ้างแต่นี่อะไรเปิดตู้เย็นมามีแต่น้ำเปล่าจะงกไปถึงไหนใช่ค่ะนี่หนุ้ยป้าถามหน่อยแกมีรถยนต์ใช้หรือยังยังไม่มีเลยค่ะป้าฮะไม่มีรถแล้วอย่างนี้เวลาไปไหนมาไหนก็ลำบากแย่เลยสิก็ไม่ลำบากนะคะหนูไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะอีกอย่างเนี่ยหนูก็ยังมีมอเตอร์ไซค์อยู่นี่หนุ้ยสมัยเนี้ยไม่มีรถยนต์ใช้ไม่ได้แล้วนะเอาอย่างนี้ไหมป้าว่าหนุ้ยซื้อรถต่อจากป้าเดี๋ยวป้าจะขายให้ถูกๆเลยนะไม่ดีกว่าค่ะป้าพอดีว่าหนูหนุ้ยแล้วเมื่อไหร่เธอจะแต่งงานล่ะ
ยังไม่มีแผนนะคะตอนนี้ขอดูกันไปก่อนเลือกเยอะแบบนี้ระวังนะจะไม่ได้แต่งงานเอานะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะหนูเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแต่งงานตอนนี้หนูอยากโฟกัสเรื่องงานมากกว่าค่ะเอาแล้วอย่างนี้พ่อแม่หนูจะได้อุ้มหลานเมื่อไหร่ล่ะนี่ออนแม่ว่าคนตูดใหญ่ๆอย่างนุ้ยน่ะคงจะมีลูกไม่ยากหรอกออนนุ้ยเราเป็นแค่นักเขียนบทไส้แห้งนิดได้เงินเดือนเท่าไหร่กันเชียวที่ถามก็เพราะว่าหวังดีไม่เจอกันตั้งนานอย่าไปคิดมากไปเลยนะเออป้าจะบอกให้อีกเรื่องนะเตียงในห้องรับแขกที่ป้านอนมันแข็งมากเลยป้าว่านุ้ยไปหาซื้อที่มันนุ่มกว่านี้หน่อยรู้จักไหมเตียงยางพาราน่ะแถวโฮมโปรมีตั้งเยอะตั้งแยะที่ป้าเตือนก็เพราะว่าหวังดีเผื่อญาติคนอื่นเขามาพักจะได้ไม่โดนว่าเอาญาตินั้นเหรอได้เจอกูป้าคะหนูได้ข่าวว่าลุงวุฒิผัวป้าเนี่ยเขาเพิ่งเกษียณได้เงินบำเหน็จไปเท่าไหร่ล่ะคะห้าหมื่นโหตั้ง 50,000 ไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าป้าข้างบ้านหนูอะค่ะเขาได้เป็นแสนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสบายไปแล้วอะค่ะทำไมป้าไม่ทำให้ได้อย่างเขาบ้างล่ะคะพี่ออนคะไม่ได้เจอกันแค่แป๊บเดียวเนี่ยทำไมตีนกามันขึ้นเยอะอย่างนี้ล่ะคะตายละเราสองคนเนี่ยห่างกันแค่ไม่กี่ปีเองนะคะนี่หนูได้ข่าวมาว่าผัวพี่เนี่ยเขาไปมีเมียน้อยด้วยนี่คะไหวหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะคะพี่หนูก็แค่หยอกเล่นนะคะป้าคะลูกชายคนโปรดของป้าเนี่ยที่เขาติดยาค่ะตอนนี้เลิกได้หรือยังคะอุ๊ยตายละนี่ป้าไม่รู้เรื่องนี้หรอคะเนี่ยตายแล้วหนูขอโทษนะคะหนูลืมไปอะค่ะว่าลูกชายของป้าเนี่ยเขาบล็อกเฟซป้าไปแล้วอุ๊ยนี่นะไม่น่าพูดไปเลยอะแบบนี้เนี่ยป้าก็เที่ยวไปเสือกเรื่องของเขาไม่สนุกนะสิคะพี่ออนคะไหนพี่ออนบอกว่าได้เงินเดือนตั้ง 5-60,000 ไม่ใช่หรอคะแล้วเงิน 20,000 ที่ยืมหนูไปเนี่ยเมื่อไหร่จะคืนล่ะคะนี่หนุ้ยทำไมเธอพูดจากับผู้ใหญ่แบบนี้เธอเคยนึกถึงความรู้สึกของอื่นบ้างไหมนึกถึงความรู้สึกคนอื่นงั้นเหรอคะแล้วป้ากับพี่ออนเนี่ยเคยนึกถึงความรู้สึกของหนูบ้างไหมเราเป็นญาติกันแท้ๆเนี่ยแทนที่จะให้กำลังใจกันแต่แบบนี้นี่มันนี่ก็เป็นญาติกันไงฉันถึงได้พูดตรงๆกับเธอแบบเนี้ยได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูขอตอบตรงๆบ้างนะคะอ้วนขึ้นหรือเปล่าเสือกมีรถใช้ไหมเสือกจะแต่งงานเมื่อไหร่เสือกทำงานอะไรเสือกได้เงินเดือนเท่าไหร่เสือกเห็นไหมคะพูดตรงๆเนี่ยใครก็พูดได้แต่ว่าช่วยนึกถึงจิตใจคนอื่นบ้างได้ไหมคะหยุดถามจี้จุดคนอื่นถ้าไม่มีอะไรจะพูดเนี่ยก็เก็บปากไว้กินข้าวบ้างนะคะหรือว่าหัดเงียบไว้บ้างก็ได้ไม่มีใครหาว่าเป็นใบ้หรอกค่ะอีกอย่างนะคะถ้าเตียงที่บ้านหนูเนี่ยมันแข็งมากป้ากับพี่ออนเนี่ยทำไมไม่ไปเปิดโรงแรมนอนล่ะคะรวยมากไม่ใช่หรอคะเชิญค่ะเข้าไปเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบ้านหนูได้ละเชิญค่ะ